ชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยุคทองของงานศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงรวมถึงวรรณกรรมที่เฟื่องฟูในสมัยดังกล่าวเป็นต้นเขาให้กับวรรณกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์นับแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศนะคือศิลปะทางศิลปะละครวรรณกรรมวรรณศิลป์รุ่งเรืองมากในด้านศิลปะวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคือราชวงศ์บ้านพลหลวงเนี่ยใกล้เคียงกับราชวงศ์จักรีของกรุงนครศรีมากเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและทรงเป็นกวีที่โดดเด่นแห่งยุคท่านเป็นนักกวีนะครับที่สำคัญแต่งบทกวีที่ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะหลายบทนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงมีความคิดก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นนักพัฒนาที่นำความคิดนำเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเป็นคนที่มีความทันสมัยอยู่ในตัวเป็นคนที่จบการศึกษาระดับสูงแน่นอนเพราะกำลังจะเป็นรัชทายาทนะครับอีกประมาณ 3-4 ปีก็จะขึ้นครองราชย์วรรณคดีที่พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้มีหลากหลายรูปแบบและเนื้อหาเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาในด้านวรรณศิลป์อย่างแท้จริงพิเศษเหลือเกินพระราชนิพนธ์ของท่านนะพระองค์ท่านยังทรงสนพระทัยทางพุทธศาสนาอย่างมากไม่งั้นคงไม่ทรงพระราชนิพนธ์พระมาลัยคำหลวงหรือนันโทปนันทสูตรคำหลวงนอกจากพระปรีชาทางด้านวรรณศิลป์แล้วเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดภายในเขตพระราชฐานพระปรีชาและพระกรุณาธิคุณเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของยุคสมัยที่เรียกกันว่ายุคทองหรือเมื่อครั้งบ้านเมืองดีแน่นอนครับว่าช่วงปลายของอยุธยาเนี่ยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมรุ่งเรืองมากนะครับสังเกตได้จากผลงานศิลปะต่างๆวัดวารามต่างๆรวมถึงผลงานจากเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเองด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันรุ่งเรืองทั้งในใจเราและในทางวัตถุด้วย